มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของเทอรล่าแล้วก็ XRP จะเป็นสองเหรียญน,นะครับแกนหลักในคลิปนี้นะเดี๋ยวข่าวอื่นๆผมจะไปไว้ท้ายคลิปใครสนใจคอนเทนต์ไหนตามคอนเทนต์นั้นเลยประเดิมด้วย l u น่าหรือเทอรล่าก่อนก่อนอื่นผมขอโปรโมทกระดานบิดเกต ท่านใดสนใจในการฝากเหรียญลูน Luna ่าแคสติก5-8%ในเดือนนี้คิดเป็นรายปีระยะเวลาการฝากคือ30วันกระดานไบแ a น c e ไทยแลนด์สภาพคล่องดีเหรียญเยอะอนาคตมีระบบ s t ต็กเอิร์นเบโทษนะครับ ak, Earn, s t ต็กเอิร์นเซฟิผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้โอเคเราพูดถึงเรื่องของโดคอนด้วยกันนะครับก็ข้อมูลชุดแรก เอาเป็นข้อมูลชุดแรกก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของการพิจารณาคดีนะครับก็คล้ายๆกับแซมเนี่ยใช้เวลาถึงประมาณเกือบหนึ่งเดือนเต็มๆในการพิจารณาคดีแล้วก็เสร็จวันนี้นะครับคือเสร็จในพือหัดนี้นะครับก็ข้อสรุปก็คือก็ถ้าเกิดคุณเอาผมติดคุกอ่ะคุณก็จะไม่ได้เงินสักแดงเลยนะครับผมจะเอาเงินมาใช้คุณให้ก <c oughs> ็ฉลาดเลยนะครับ โซโลนามันถึงได้ขึ้นไปถึงสองร้อยห้าสิบสองร้อยหกสิบดอนนะประมาณไม่เกินเดือนหน้าน่าจะขึ้นถึงนะครับอ่าเรามาพูดถึงเรื่องของโดคอรด้วยกันโดคอรตอนนี้นะครับยังเรื่องของพิจารณาคาดีเนี่ยยังต่อไปเรื่อยๆนะแต่ว่าเรื่องของอทนายเนี่ยนะครับทนายคนที่ว่าความให้กับ SEC เนี่ยชื่อว่าดีวอนสตาลินนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับกล่าวว่าเทอร่าเป็นการช่อโกงนะครับเป็นบ้านของไพ่นะครับเป็นบ้านของพวกการพนันนะครับและเมื่อมันพังทลายลงนักลงทุนก็สูญเสียเกือบทุกอย่างนะครับอันนี้ก็เขาก็พูดนะ ฉะนั้นโดคอร์ไม่ได้มาพิจารณาคดีนะครับแล้วก็ข่าวเขียนไป e รฟ r e n c ์อ้างอิงว่ายังไงก็ต้องถูกส่งไปเกาหลีใต้เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่าโดคอร์จะตัดสินใจยังไงมากกว่านะครับมากกว่าผู้พิพากษาเพราะว่ากฎหมายในมอนเตเนโกเขาก็บอกแล้วเขาจะไม่ส่งผู้รายข้ามแดนนะครับคุณจะเอาโดคอร์ส่งไปไงอะ่ะทำได้แต่ข่าวต่อมานะครับมาดูข่าวนี้เกี่ยวกับคดีเหมือนเดิมเขาบอกว่า คุณคริสอามานีซีโอของเทอร์ล่าฟอร์มแลนะครับเขาบอกว่าการดําเนินคดีของกลอตาเนี่ยได้เริ่มขึ้นแล้วฉันเงียบไปเมื่อเดือนที่แล้วในขณะเนี้ยฉันกําลังมุ่งเน้นไปที่การเตรียมการและคุณจะไม่ได้ยินจากฉันในระหว่างการพิจารณาคดีนะครับก็คือปิดเงียบเลยกะแบบไม่บ่งไม่บอก,บอกเรื่องราคาผมว่าน่าจะไปเล่นกันตอนต้นเดือนนะครับ และก็อา m มินนะครับก็ไม่สับสนไม่เปลี่ยนคําพูดด้วยเกี่ยวกับความรุนแรงต่อสถานาการณ์ในศาลนะครับจากนั้นอามินก็ไม่ได้สับสนไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะลรวเขาก็บอกว่าฉันจะไม่ยุ่งวุ่นวายนะครับไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าจะเป็นตัวกําหนดอนาคตของ TFL นั่นเองนะครับจากนั้นอามินก็ยื่นคดีเรื่องของการล้มละลายของตัวของเทอร a ล่าฟอร์แบล็นะครับเพื่อจะ น่าจะถ่วงเวลาในการจะต้องชำระเงินให้กับ SEC ะนะครับเรามาอีกข่าวด้วยกันอันนี้เป็นมุมของของกิ่งฉุนความกล่าวกับกิ่งฉุนฝัดนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยตัวข่าวเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเทอร์าฟอร์มแลบจะพิจารณาในศาลแมนฮัตตันนะครับและห้องพิจารณาคดีก็หนาแน่นน้อยกว่าการพิจารณาคดีครั้งก่อนอย่างเห็นได้ชัดและผู้เข้าร่วม ใส่ชุดสูตรนะครับโอ้โหดูเข้มแข็งใส่แว่นตาดําด้วยนะแล้วบ่งบอกถึงความร้ายของคดีนะครับและเขาบอกว่าวันเริ่มต้นด้วยการคัดเลือกคณะลูกขุนซึ่งเป็นกระบวนการแต่ละฝ่ายนะครับจะผัดกันคัดเลือกคณะลูกขุนกลุ่มแรกประกอบด้วยผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่ในการพัฒนาที่น่าประหลาดใจเกิดการเริ่มทำงานวันวันแรกของเสมียนสารนะครับคณะลูกขุน สุดท้ายประกอบด้วยชาย3คนและหญิง6คนนะครับซึ่งเป็นส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นเป็นคนกลุ่มน้อยนะครับเป็นที่น่าสังเกตว่าไม่มีสมาชิกคณะลูกขุนที่ได้รับการคัดเลือกคนใดที่มีสกุลเงินดิจิตัลน,นะครับก็คือให้มีความเข้าเทียมกันหลังจากที่คณะลูกขุนได้รับเลือกแล้วทั้งคณะกรรมการกรออและทีมงานฝ่ายจำเลยก็ได้จัดทำคำกล่าวเปิดงานข้อโตแย้ง ของกรตอนะครับสะท้อนถึงการพิจารณาคดีก่อนหน้านี้โดยนี่เป็นคดีเกี่ยวกับการช่อโกงและคดีนี้ไม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเป็นประโยคเปิดและประโยคปิดนะครับอันนี้ก็หมายว่าโอ้คัดเริ่มมาอย่างดีแล้นะครับว่าคนที่จะต้องเข้าร่วมเนี่ยจะต้องไม่ถือเทอร่านะครับแต่เอาล่ะนะมันเป็นแค่ทางทฤษฎีนะครับคุณจะไปหัวกับใครจะไปยังไงก็ได้ นะครับคุณจะไม่ถือเราก็บอกเอาเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับเห็นไหมนะครับมันมีมันมีเงื่อนไขเยอะแยะจะตายนะครับคุณมาตั้งเงื่อนไขแบบนี้มันก็มันก็ไปงั้นแหละนะครับไม่มีใคร,ใครเขาคอยเชื่อหรอกนะครับแล้วก็ฝ่ายจําเลยก็อ้างโดยตรงนะครับจากการสัมภาษณ์ของคอนและกล่าวว่าความล้มเหลวไม่ได้หมายถึงการช่อกงผู้สนับสนุนคัดค้านการบิดเบือนข้อเท็จจริงของกรตอ,อย่างยิ่ง ดังนั้นเรื่องของคดีของการช่อโกงเนี่ยผมตอบได้เลยว่าทางผู้พิพากษาจะไม่สามารถให้ดีเทลว่าโดคอนจะต้องเป็นคดีช่อโกงได้นะครับแต่อาจจะไปเล่นเรื่องเสียง Security นะครับแต่พยายามเล่นข่าวไว้เนี้ยแหละนะครับจะได้สนุกนะครับดังนั้นผู้พิพากษาราคอสเนี่ยก็กำหนดกฎพื้นฐานตั้งแต่เิ่นๆโดยระบุว่าการพิจารณาคาดีคาดว่าจะใช้เวลา สองสัปดาห์และอนุญาตให้โต้แย้งได้เพียงสี่คำเท่านั้นมีความขัดแย้งเล็กน้อยที่เกิดขึ้นกับวิธีการอ้างถึงการหายตัวไปของโดคอนผู้มีภาษาคำถามว่าการพูดว่าเขาอยู่ต่างประเทศและไม่ว่างจะเป็นการเชิญคณะลูกขุนให้ตั้งสมมุติฐานหรือไม่นะครับเพราะว่าคนเขาหาว่าโดคอนเนี่ยหลีกเลี่ยงคดี นะครับพอไปติดคุกอยู่เป็นคําอ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตั้งใจจะหลบคดีหรือเปล่านะครับก็ว่ากันนะครับอันนี้เป็นมุมมองของทางฝั่งของเมกานะครับแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีว่าคอน,นี่อยู่ในมอนเตนิโกนะครับแล้วก็ทราบกันดีว่าคอนอยู่ในมอนเตนิโกหลังจากรับโทษจําคุกจากหนังสือเดินทางปลอมฉะนั้นการพิจารณาคดีจะดําเนินต่อไปในวันพรุ่งนี้และทั่วไปจะต้องจับตาดูอย่างน้อยใกล้ชิด สองอาทิตย์เลยนะครับแปลว่าผมเตรียมคือหนึ่งเหรียญลูน่านะครับเราเห็นว่าเรื่องของการพิจารณาคดีเนี่ยเหรียญลูน่าจะเป็นเหรียญที่มีพีดิกกับการพิจารณาคดีค่อนข้างมากนะครับที่สุดของที่สุดนะครับคือเหรียญเนี้ยคือ เคลื่อนไหวต่อข่าวของโดคอนมากที่สุดในช่วงนี้นะครับตอนนี้ราคาก็ตกไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมว่าราคาจะขึ้นต่อนะครับและสุดท้ายจะไปเท่าไหร่เรามาว่ากันอาจจะพอเสร็จแล้วนะครับตัวนี้อาจจะขึ้นมาแบบเดียวกับตัวของโซโลนาเลยก็ได้นะครับแบบข้ามไปเลยแบบสิบเจ็ดสิบห้าดอนอะไรอย่างนี้นะครับแต่มันจะมีคดีอื่นที่ไม่ใช่เกี่ยวกับการชอโครงอีกเนี่ย ไอ้ตัวเนี้ยนะครับจะเป็นตัวขังราคาไว้นะครับเป็นตัวที่คล้ายๆกับ XRP นะครับคือขังราคาไว้ไม่ให้ทางเทอร์ราฟอร์มแลบเนี่ยสามารถที่จะมีพาร์ทเนอร์แล้วก็ร่วมกับพาร์ทเนอร์ทำร่วมแล้วก็พัฒนาตัวของธุรกิจของเทอร์าได้ผมว่าคดีน่าจะออกมาครึ่งๆกลางๆแบบนั้นมากกว่านะครับเรื่องของคดีช่อโกงยากนะครับคุณดวงเทอร์าฟอร์มแล็บเขาฟ้องตัวเองล้มลายนะครับ เขายื่นการล้มละลายก็แสดงว่าเขาไม่พร้อมที่จะชาระเงินเดี๋ยวเรื่องเงินน่ยว่ากันนะครับอย่าง XRP กับ r i p p e r กับ SEC ยังเขียงกันเป็นสามเดือนเลยนะครับว่าจะต้องตกลงกันเอาเงินที่เท่าไหร่ตโอเคนะครับตกลงมันมีอีกอันหนึ่งนะครับที่เป็นมุมของข่าวของ m o r i l o o o w ฟอรนะรับโพสไ้ในเอวันที่ยี่ห้ามีนาคมปีสองพันยิบสี่นะครับ ประเด็นที่เขาเน้นเนี่ยมันมีตามรายงานของคอยเกโกนะครับนิวส์ผู้พิพากษาคนนั้นยังได้พยายามที่จะค้นหาที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหานะครับคือพยายามที่จะหาอะไรที่มันเกี่ยวกับคดีของโดคอนมาฟองเพิ่มประมาณนั้นนะครับและนอกจากนี้ยังมีกาเว,เวลนะครับเน้นย้ำถึงการ สถานประกอบการนะครับแหล่งเพาะพันธ์ุของการช่อโกงโดยการอธิบายถึงโครงการได้รับการสนับสนุน s t a b l e ์คอยแบบ a l กอริทึที่อ้างว่าแม้ว่าราคาของมันจะได้รับอิทธิพลจากโดคอนและบริษัทเมื่อเทียบกับรหัสลับที่มีอยู่ก่อนหน้านี้แล้วยังไงก็คือโกงนนะครับคือจะเอาเรื่องนี้ให้ได้นะครับก็ก็ว่ากันนะว่าจะฟ้องแบบนี้ได้หรือเปล่า มาข่าวสุดท้ายด้วยกันนะครับวันนี้ข่าวเยอะมากนะครับผมก็ให้ดูแต่ละมุมแต่ละข่าวนะครับว่าเขาเขียนยังไงก็เอาสั้นๆประมาณนั้นอาจจะไม่ได้เรียบเรียงถ้าเกิดจะไปเรียบเรียงเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปทําช่อง Amazing Moon Story อีกทีนะครับตอนนี้มันไม่มีคอนเทนต์อะไรทำผมก็เฉยๆนะอาทิตย์หนึงลงครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะเรามาพูดถึงราคาของ Luna Classic สามารถตีหนึ่งดอลได้หลังจากการอัปเกรด t e r r c l a s s ิก วี2.4.2 2นะครับล่าสุดหรือไม่ซึ่งผมตอบเลยว่าไม่นะครับเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าการฟ้องร้องนานแน่นอนนะครับคุณดูเหรียญแล้วกันขนาดอีเธอรียมอ่ะยังจะโดนเลยยังจะเอาเลยเรื่องส่ง security ะนะครับทางคุณแกลลี่จะเอาให้ได้นะครับเป็นไงล่ะนะครับม,มันทําหมดแหละนะครับอะไรที่ขัดขวางเม็ดเงินของตัวใหญ่ๆที่อยู่ในพวก ของธนาคารใหญ่ๆได้นะครับเขาก็พยายามทำให้เหรียญอื่นให้ชาที่สุดนั่นแหละนะครับตอนนี้ลูน่าแคส s ิกก็กำลังประสบวัฏจักรขาขึ้นนะครับแล้วก็มีการสนับสนุนลู n a าแคส s ิกก็มีการพุ่งขึ้นถึง30%ในหนึ่งสัปดาห์นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ตบลงไปแล้วเนะาะฉะนั้นการอัปเกรด V2.4.2 นะครับที่ประสบความสำเร็จและการเปิดตัวของโดคอนผู้ร่วมก่อตั้งของเทอร่านะครับตัวนี้ ก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่สามารถที่จะอัปเกรดนะครับของตัวบล็อกเชนเดี๋ยวข้อเสนอพวกเพอร์วอโซ่ oul, เดี๋ยวมาว่ากันนะครับว่าเขาจะเปิดยังไงก็คิดว่าไอาตัวของ v สองจุดสี่จุดสองจะมีการเปิดเร็วๆนี้แล้วจะเป็นข่าวที่ชอบเล่นตอนต้นเดือนทุกทีพวกอัปเกรดอะไรพวกเนี้ยแล้วพอไปสักระยะหนึ่งสักสองสามเดือน 2, สักสองสามสัปดาห์บอกไม่เอาละ การอัปเดตแบบนี้ยกเลิกทุกทีนะครับก็ไม่รู้จะเล่นข่าวอะไรนะครับเล่นข่าวใบแนนเผาเล่นข่าวโดคอนช่อโกงโดคอหลบอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ดูกันละกันนะครับเดี๋ยวเราก็ไปอีกข่าวแล้วก็อีกฝั่งด้วยกันนะครับน่าจะเป็นฝั่งของเหรียญ XRP มั้งนะครับก่อนอื่นนะเรามีข่าวสุดท้ายนะครับ เกี่ยวกบก่อนที่จะเข้าเหรียญ xrp คือลู n a สร้างเซอร์ไพรส์แบบก้าวกระโดดน,นะครับรับเป็นแรงผลักดันเพิ่มขึ้น17โดยเฉพาะ l ูน่หรือเทอร่านะครับในรอบ7วันจาก0.7903นะครับเราก็เห็นว่าขึ้นมาถึง1.078ตอนล่านะครับสูงสุดในรอบ11เดือนที่ราคา1.36ก่อนหน้านี้เผช,ชิญกับแนวต้านณนะเวลานี้ลู n a นะครับก็มีการแลกเปลี่ยนมือที่1.29 ซึ่งคิดเป็น17%จากแนวรับนะครับในกราฟราย24ชั่วโมงมาจากคอยสแตนะครับตอนนี้ลูน่าก็อยู่ market cap ใน24ชั่วโมงเพิ่มขึ้น17%และ63%ตามลำดับนะครับเป็น891ล้าน1861ดอลลาร์นะครับและประมาณ401ล้านนะครับดอลลาร์และมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสะท้อนให้เด็ด กิจกรรมนะครับที่ทำในตัวของลูน่ามีศักยภาพสูงขึ้นแล้วก็มีธุรกิจอะไรพวกนี้ด้วยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราก็มาดูด้วยกันนะดังนั้นตัวลูน่าหรือเทอรล่าเนี่ยนะครับเขาบอกว่า money f o ฟ index เนี่ยก็3 5มสนะครับแล้วก็ m f i ก็ยังคงเกินอย่างต่อเนื่องเกิน50บบ่งบอกเป็นเชิงบวกนะครับคือไปต่อเดี๋ยวเราก็ มาดูในช่วงของตอนราคาย่อเดี๋ยวราคาก็น่าจะไปต่อนะครับโดยทั่วไปก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวเราก็ไปชมข่าวขอ,องฝั่งของ XRP มาติดตามชมเรียน XRP กันต่อนะครับ XRP มีศักยภาพที่เติบโตได้ค่อนข้างสูงแต่ก็ย้ำนะครับสำหรับสายซิ่งถ้าใจไม่เย็นพออย่าไปสนใจมัน มาสนใจเหรียญอื่นดีกว่าเอาแล้วนะครับตอนนี้ XRP มากกว่าประมาณ100ล้านฉะนั้นมันก็มีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยออกมาเตือนนะครับถึงศักยภาพของ XRP รายใหญ่เช่นเจตเมคคาเลฟนะครับจอมอเขาเรียกว่าทิ้ง XRP หรือขายทิ้ง XRP เลยนะครับคนนี้เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง XRP หรือ Ripper นะครับในยุคบุกเบิก อันนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายชื่อเฟดเรสโพลีนะครับเตือนว่าอาจมีผู้ถือรายใหญ่มากขึ้นเช่นเจสแมคคาเลตอดีต CTO ของ Ripper ที่สามารถระง,งับราคาของ XRP ต่อไปได้เพราะว่าเขาถือเยอะเขาได้ XRP มาเป็นเบียเลี้ยงนะครับตอนออกมาฉะนั้นคดี นะครับที่ดําเนินการยาวนานระหว่างริปเปอร์และสํานักงานคณะกรรม,มการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาหรือเซกได้พลิกผันในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็หน่วยงานกำกับดูแลพยายามเรียกค่าปรับประมาณ2,000ล้านเพราะว่าอันนี้เป็นมันเป็นข่าวนะ r e f e r e รนซเนี่ยมาจากทางอเมริกานะครับคือทั้งคู่เนี่ยยังไม่สามารถที่จะตกลงเรื่องค่าปรับกันได้ นะครับเพราะว่าทาง r ิ p p e r เนี่ยไม่ได้ผิดในฐานที่ช่อโกงนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของอ่าผิดเรื่องเป็นเหรียญ Security ด้วยแค่ผิดแค่บริการให้สำหรับนักลงทุนสถาบันบางแห่งก่อนก่อนที่จะได้รับอนุญาตนะครับที่จะเป็นเหรียญ Security ก็เลยต้องมีการเสียค่าปรับฉะนั้นตัวเลขเนี้ยคือสองพันล้าน แต่ทางริปเปอร์เนี่ยน่าจะโอเคประมาณหนึ่งพันผมว่าประมาณนั้นนะครับแต่ยอดเนี่ยถ้ากลุ่มของพวกทนายเนี่ยนะครับอย่างเดลตันเนี่ยก็บอกเหมือนกันว่าฐานริปเปอร์จริงๆเนี่ยถ้าเอาตามความถูกต้องนะคือประมาณสิบล้านนะครับพันสองพันล้านหรือพันล้านเนี่ยไม่มีทางจะโดนปรับขนาดนั้นแต่ ผมคาดว่าเส็จไม่ยอมนะครับเพราะว่าเขาต้องการเงินที่มากแต่ปัญหาคือความผิดของริปเปอร์เนี่ยมันแทบจะไม่ผิดอะไรเลยนะครับมันเป็นแค่การสู้ระหว่างการตลาดเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เรื่องของกฎระเบียบต่างๆที่ไม่ได้ชัดเจนตั้งแต่แรกนะครับฉะนั้นเจสตไมเคเลสเนี่ยเคยทิ้ง xrp มาค่อนข้างเยอะนะครับเอาไว้ประมาณนี้แล้วกัน นะครับแล้วก็ดูแล้วกันนะครับว่าตอนเนี้เมกาเละจะทิ้ง XRP ต่ออีกหรือเปล่าซึ่งก็เป็นไปได้นะเพราะคนนี้มีข่าวนะครับในการทิ้งเหรียญ XRP ตลอดนะครับตามรายงานเดอ c ค y ิปโตเบ i c ในขณะนั้นนะครับเจนเมกาเลฟได้รับเงินประมาณ3.1ล้านดอลลาร์ในการขายใช้เวลาประมาณ8ปีและยอดขายนะครับก็มีการขายอย่างต่อเน,นื่องแม้จะเป็นระบบ แต่ก็มีการทำให้เกิดแรงกดดันนะครับทางการขายแล้วราคามันก็ดำลงเหมือนกันนะครับฉะนั้นมันมีวานแบบนี้มามากขึ้นแล้วผมก็เชื่อว่ามันก็ใกล้จะหมดและนะครับมันก็ถึงเวลาที่ทาง r i p p e r หรือ xrp พร้อมที่จะวิ่งได้สักทีนะครับต่อมานะครับก็เป็นเรื่องของ m a s t e r c a s s นะครับ ก็ยอมรับจาก Mastercard นะครับสำหรับการโอนเงินโดยใช้ XRP ใครได้ใช้กระดานบิทเก็ก็สามารถใช้ตัวนี้ได้แล้วทั้ง v i s ่าแล้วก็ m a s t e r c a r d ในการชำระเงินนะครับแต่อันเนี้ยจะอยู่ในโซนของลาตินอเมริกันนะครับในการชำระเงินแล้วก็เข้ารหัสรับอะไรพวกนี้นะครับพอริเปอร์ก็มีฐานอยู่ที่ทางเม็กซิโกเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการ ขนถ่ายในกระดานของเขานะครับน่าจะเป็นพวกปีสแตมนะถ้าจะผมจำไม่ผิดนะครับอันนี้ก็มาจาก w h r t w a t d h o m m a n d o command นะครับวันที่ยี่บห้ามีนาคมปีสองพันี่สใน X หรือทว i t เตอร์นั่นเองนะครับชื่อนี้สะกดยากมากเลยนะต่อมานะครับก็มาถึงเรื่องของ XRPL อันนี้น่าจะเป็นพาร์ทเนอร์นะครับชื่อว่า c o r e m นะครับตอนนี้นะครับ XRPL ก็มีความเสี่ยงในการเปลี่ยนทดแทนเรียกร้องให้ r i p p e r มีความเป็นกลางในการระดมทุนนะครับ Bob r e s t ผู้ก่อตั้ง c o r e m และ Sologenix ได้แย้งว่า XRP Ledger เนี่ยมีความเสี่ยงนะครับที่จะถูกทดแทน ท่ามกลางข้อกล่าวหาของ r ิ p p e r ที่คัดเลือกเงินทุนสำหรับโครงการสร้างบน xrp l นะครับฉะนั้น r รสนะครับเพิ่งแสดงความรู้สึกในชุดโพสต์ของ X ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาได้ออกคำสั่งกระตุน้นการตัดสินใจที่น่าสนใจซึ่งกำกับโดย Ripper ทีมพัฒนาของ Ripper X และ CEO ของแบรนด์กริงเฮาส e แรสเน้นย้ำนะครับข้อความของเขา ไม่ได้เผยแพร่เรื่องของความกลัวความไม่แน่นอนหรือความสงสัยหรือฝัดกับ xrp l แต่เป็นเสียงเรียกความชัดเจนเพื่อปลุกศรัทธา xrp l นะครับให้ตื่นต่อความท้าทายของปัจจุบันเพราะ xrp l นี่คือการปล่อยศักยภาพของ r i p p e r ถ้ามีเหรียญเริ่มออกมามากเท่าไหร่จะเหมือน s o โล n a นะครับน่าจะเป็นพาร์ทของครึ่งปีหลังนะครับช่วงนี้ติดตามด้วยเหรียญลูกของ xrp นะครับอันนี้ก็มาจาก Bob ass, บ๊อบเลสวันที่25มีนาปีสองพิบซึ่งบ๊อบเลสเขาอยากให้ทาง r ิป p e r เนี่ยสามารถที่จะคัดทีมงานแล้วก็พาร์ทเนอร์มีประสิทธิภาพที่สุดต่อมานะครับเป็นข่าวกับอีลอนมาร์กับเดวิดชวอสนะครับเดวิดเชวอสเป็น CTO ของ Ripper นะครับเขาให้ความสนใจเรื่องของการฟ้องร้องคดีของ X นะครับ โดยกล่าวหาเรื่องของการวิาพากษ์วิจารณ์ X ในเรื่องของการเพิ่มจำนวนโพสต์คำพูดแสดงความเกลียดชังและการขับไล่ลงโฆษณาในการใช้แคมเปญและความหวาดกลัวนะครับใน X Corporation ก็เรียกร้องอย่างน้อยประมาณ10ล้านผู้พิพากษาชี้เห็นว่าจะมีค่าปรับเนี้ยจะทำลายการดำเนินงานขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรนะครับขนาดเล็กดังนั้นจึงป้องกันไม่ให้ ไม่ให้ผู้อื่นส่งคำวิพากษ์วิจารณ์ต่อ X นั่นเองชวารนะครับวิพากษวิจารณ์มักนะครับโดยอ้างว่าเขาเนี่ยมีความเข้าใจนะครับและก็รู้สึกว่าใจเนี่ยค่อนข้างแคบมากนะครับอย่างหน้าตลกเกี่ยวกับขอบเขตทางเสรีภาพทางการพูดและการเรียกคําตัดสินของผู้พิพากษารัฐบาลกลางแคลิฟอร์เนียว่าหน้าตกใจนะครับเขาก็อยากให้ X เ,เนี่ยมันเป็นที่ ระบายอารมณ์เนาะสามารถใครไปใครมาก็สามารถพูดได้นะครับเป็นดีเซนเทรไมากกว่านะครับซึ่งปัจจาอีลลอมาร์คได้วางไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับฉะนั้นเดวิดชวา์ตซีทีโของ r e p p e r อยากให้อีลลอมาร์คมีจุดยืนที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ X แล้วก็ถึงทวิตเตอร์รวมถึงคริปโตเคอเรนซีโอเคข้อมูลโดยทั่วไปมีอยู่ประมาณนี้นะครับ ากกดไลค์กดแชร์กดสั b s c r i b รไล้วแกดกระดิง่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีกลุ่ม mission new moon vep นะครับเราก็มีกลุ่มเหรียญลูน่านะครับแ s ส i ิกเราก็ xrp เราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันและเราก็หวังว่าตัวของลู n a หรือเทอร่าจะ g ู to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมู o ไปด้วยกันกับช่องคอยนมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี b ิ t กเกตเว็บ3เปลี่ยนจากไม่ก s ะสอบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน b i t g เกสามารถสมัครกระดานใต้